คนกรุงเทพรีบกลับบ้านก่อนฝนถล่ม4โมงเย็นวันนี้เป็นห่วงท่านผู้ชมอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลทุกท่านรวมทั้งทั่วประเทศด้วยล่ะครับโอ้โหมาเยอะจริงๆนะครับตกแบบไม่ลืมหูลืมตามาต่อเนื่องตลอดทั่วฤดูฝนไรนาก็ไม่มีโดยเฉพาะวันนี้นะครับเหมือนเมื่อวานเป๊ะเลยเหมือนกับที่ทางกรุงเทพมหานครได้ประกาศแจ้งเตือนกับพี่น้องประชาชนโดยอ้างข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับบอกว่าฝนจะตกหนักตั้งแต่ช่วง4โมงเย็นวันนี้เป็นต้นไปปรากฏว่ามาก่อนเวลาครับบ่าย2ครึ่งมาแล้วบ่าย2ครึ่งที่อสมทนี้เขตห้วยขวางครับตกหนักเลยโดยนะครับประกาศแจ้งที่ว่านี้จะตกหนักถึง5ทุ่มครับหลังจากนั้นก็ว่าหนักไปแล้วก็สลับปานกลางปกคลุมในพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครแต่ที่จะรับผลหนักหน่อยเช่นนะครับหลัก4บางเขนจตุจักรลาดพร้าวพญาไทดินแดงห้วยขวางวังทองหลางบางกะปิวัฒนาคลองเตยแล้วก็สวนหลวงเพราะฉะนั้นเขตที่เอ่ยอ้างมาตรงนี้เหมือนเมื่อวานเป๊ะครับเพิ่มเติมก็คือว่าจะหนักมากจะหนักน้อยกว่าเมื่อวานเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นพอทราบข้อมูลอย่างนี้พี่น้องประชาชนวางแผนได้เลยครับวันนี้ถ้าเบิกฟอร์มโฮมได้ขออนุญาตนายกลับบ้านไปก่อนครับเนื่องจากว่าการจราจรนั้นคาดการณ์ว่าติดขัดแน่เพราะว่าฝนถล่มมานานแล้วครับนี่นะแล้วก็ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางด้วยบางท่านอาจจะสนุกครับฝนตกลงมานะครับก็เตะฟุตบอลเตะตะก้อยังมันมีความสุขครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครนั้นเสี่ยงเยอะกว่าเพื่อนครับโดยเฉพาะล่าสุดแจ้งออกมาว่าหมู่บ้านสวนสนบางกะปิน้ำท่วม3รอบแล้วครับวันนี้มาเป็นครั้งที่3แล้วครับนี่นะเอาบางกะปินะครับช่วยด่วนกันก่อนโอ้โหกรุงเทพนี่ค่ะสภาพเมื่อวานนี้ค่ะวันนี้คงไม่ต่างจากเมื่อวานเป็นแน่แท้นี่คลองหรือถนนคะเนี่ยคุณสุวิทย์ครับดูสินะนะมันถนนล่ะครับแต่มันกลายเป็นคลองเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเส้นทางที่ว่าเป็นคลองอยู่แล้วท่วมขึ้นมาไม่รู้แยกไม่ออกครับอะไรเป็นถนนอะไรเป็นคลองนี่ครับภาพบรรยากาศเมื่อวานได้เห็นอย่างนี้แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เผื่อท่านผู้ชมนะครับได้รีบกลับบ้านนี่ก็จะดีเลยครับหนีรถติดแบบภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้โอ้คนกรุงเทพนะค่ะชีวิตดีๆที่ลงน้ำนะคะช่วงนี้เรามาระวังกันด้วยค่ะใครที่ขายของอยู่เอาใจช่วยนะคะบางทีขายกับข้าวตลาดน้ำมาเหรอตลาดนัดค่ะตลาดน้ำตลาดนัดเอาเหรอเอานัดก่อนนัดนะน้ำก่อนนะมีแต่น้ำละค่ะคุณก็พูดถูกเลยคุยขโมงบ่ายสามโมงคุยขโมงบ่ายสาม